าห์นี้ Google ใจดีนะครับเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ให้หลายๆแอปเลยก่อนหน้านี้ Google Drive ใช่ไหมครับตอนนี้มาที่ Google Photo กันบ้างเราสามารถค้นหาข้อความที่อยู่ในรูปได้แล้วปกติแล้วนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่า Google Photo เนี่ยใช้ระบบ AI ในการจัดเก็บแล้วก็ประมวลผลภาพเพื่อค้นหาภาพให้เรานะครับเรามีรูปเยอะแยะมากมายอย่างผมเองเนี่ยรูปใน Google Photo นะครับมีทั้งหมด 30,000 รูปถ้าเราจะค้นหารูปสักรูปหนึ่ง Google ต้องมีความเก่งกาจมากๆที่จะค้นหาสิ่งในนั้นได้ซึ่งปกติเขาใช้อัลกอริทึมที่แบบว่าให้ AI เนี่ยเข้าไปอ่านสิ่งต่างๆในรูปครับเช่นมีหน้าใครอยู่ในนั้นบ้างเราก็อาจจะค้นว่าเราตั้งยูเซอร์เราเป็นชื่อเราอยู่แล้วใช่มั้ยฮะอย่างสมมุติว่าพี่หลามเนี่ยผมก็พิมพ์ว่าพี่หลามเขาก็จะไปดึงรูปที่เป็นรูปพี่หลามมา2ก็คือ AI มันเก่งพอที่จะดูออบเจกต์ในรูปได้ว่าเป็นวัตถุอะไรเช่นจักรยานผมอยากได้รูปที่ผมขี่จักรยานผมก็พิมพ์คําว่าจักรยานมันก็จะไปหารูปที่มีจักรยานทั้งหมดมาให้ทำให้เราหารูปนั้นเจอได้โดยง่ายแต่บางครั้งครับรูปนั้นถ่ายมาเนี่ยแหมเป็นภาพวิวกว้างๆเลยเราก็นึกไม่ออกว่าจะเซิร์ชภาพนั้นยังไงเซิร์ชคำว่าท้องฟ้ามันก็คงเจอเป็นหลายร้อยรูปคงจะหาไม่เจอแต่เผอิญเรานึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยตรงที่เรายืนถ่ายรูปเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันมีป้ายชื่อถนนอยู่อาจจะเขียนว่าถนนอักษะคราวนี้แหละเราสามารถเซิร์ชคำว่าอักษะเพราะว่า AI ของ Google Photo ฟีเจอร์ใหม่นี้นะครับมันสามารถอ่านข้อความที่อยู่ในรูปได้นี่เขาใช้เทคนิคของการทำ OCR ครับ OCR คือการที่เครื่องสแกนเนอร์สามารถอ่านรูปแบบพิกเซลบนรูปนั้นแล้วมองสิ่งที่เป็นรูปทรงคล้ายๆตัวหนังสือแล้วแปลงมันเป็นตัวหนังสือกลับขึ้นมาเป็นเทคทำให้เราสามารถเข้าใจได้ว่าคำไหนอยู่ในเอกสารไหนใช่ไหมฮะหลักการเดียวกันนี้ Google เอามาใช้กับ Google Photo ครับถ้าสมมติเรามีข้อความอยู่ในรูปเราอาจจะนึกอย่างอื่นไม่ออกนะฮะว่ารูปนั้นมีอาจจะไม่มีเราเลยหรือมีอย่างอื่นอยู่ก็ตามเราก็พิมพ์ข้อความนั้นเลยครับมันสามารถไปดึงรูปที่มีข้อความนั้นออกมาหรือบางทีเราเจอรูปนี้แล้วนะครับเราสามารถให้มันถอดเอาข้อความนี้สมมติเราไปเจอเป็นภาษาญี่ปุ่นเราให้มันถอดภาษาญี่ปุ่นในนั้นน่ะออกมาเป็นเทคเพื่อที่จะก๊อปปี้เทคนี้แล้วเอาไปใช้งานอย่างอื่นได้เช่นเอาไปค้นหาข้อความเอาไปหาข้อมูลเอาไปเสิร์ชเอาไปทำอย่างอื่นได้อีก wow. นี่คือความสามารถใหม่ครับซึ่งจะมีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าเราสามารถหารูปที่มีอยู่มากมายใน Google Photo ของเราด้วยรูปแบบต่างๆนี่ทีนี้หลายคนที่ใช้ Google Photo ก็คงจะหารูปได้ละเอียดมากขึ้นแล้วก็เจาะจงลงไปในดีเทลของรูปได้มากขึ้นนะครับมีบางคนที่นั่งดูคลิปนี้อยู่ยังไม่ได้ใช้ Google Photo นะฮะถ้าเป็นมือถือ Android มี Google Photo อยู่แล้วครับคุณแค่ตรวจดูว่า Google Photo ได้ทำการเปิดไว้ให้แบ็คอัพรูปในเครื่องคุณหรือยังข้อดีของ Google Photo ผมบอกไปหลายครั้งแล้วเก็บรูปให้เราแบบไม่มีจำนวนจำกัดไม่มีลิมิตชีวิตเกิน100เรียกว่าไปเก็บที่อื่นไม่มีที่ไหนดีเท่า Google Photo แล้วเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ใช้รีบใช้ซะนะดูแล้วเป็นชอบไหมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeดูแล้วชอบก็ช่วยกด Subscribe ดูแล้วติดใจก็กดไลค์กดแชร์